โอ้มันก็ดีแพ้อย่างเงี้ยสุดยอดครับเป็นเกมที่แปลไปเกมคือเกมพี่เดียวสอนหนูหน่อยพี่เดียวสอนหนูหน่อยบอกว่าเป็นสุลต่านชอบมันเนาะมันก็อยากจะอยากจะทำไหมยิงใหญ่ได้เหมือนเลยอย่างก็ว้าวว้าวอยู่เงี้ยพี่ยูฟิลนั้นสวัสดีครับผมพัตเตอร์ภูเบศรปฐมรัตน์ครับรับบทเป็นยูครับครับผมริวนะครับอินครัสดำรงศักดิ์กุลครับรับบทเป็นไอครับจากซีรีส์ I saw you in my dream ครับตื่นได้แล้วเนี่ยไอพี่อยู่พี่ชายข้างบ้านที่แกล้งผมมาตั้งแต่เด็กยันโตเลย เราสองคนไม่มีทางญาติดีกันได้พี่อยู่เป็นทันนี้ล่ะเนี่ยไอเดี๋ยวก่อนปกติก็ฝันครับถ้าเกิดเป็นความฝันที่จำได้เนี่ยแบบว่าแบบแชร์กันได้ก็คือจะเป็นแบบฝันว่าได้ยินเสียงคนพูดอะไรสักอย่างนี่แหละฮะแล้วเราเหมือนแบบรำคาญมากๆจนต้องตะโกนออกไปว่าแบบเฮ้ยหรืออะไรสักอย่างจนเราแบบเฮ้ยแล้วเราก็ตื่นเฮ้ยขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยคือได้ยินแบบได้ยินเสียงตัวเองพูดออกไปด้วยตอนที่เราตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยใช่เนี่ยรู้สึกแบบแปลกดีครับผมส่วนของผมก็ฝันครับฝันเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะชอบจำไม่ได้ว่าฝันอะไรตื่นขึ้นมาถ้ามันแบบไม่ได้แบบตื่นขึ้นมาแล้วจดเลยอะไรเงี้ยมันก็จะลืมระหว่างวันมันจะจำได้แค่คร่าวๆแต่ว่ามันก็จะมีบางฝันที่แบบมันยังวนอยู่ซ้ำๆหมายถึงว่ามันกลับมาเรื่อยๆกลับมาฝันเรื่อยๆมันคือฝันของการแบบเหมือนปั้นอะไรสักอย่างนึงนะครับเหมือนแบบกำลังปั้นอะไรสักอย่างนึงแล้วมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนแบบมันแบบขยับขนาดเท่าตึกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่มีอะไรไม่มีจุดหมายเนาะแค่ปั้นเรื่อยๆแต่ว่ามันกลับมาวนซ้ำๆหลายๆรอบอะไรเงี้ยครับโดนแน่โอเคโอเคโดนแน่การเริ่มตอนแรกเลยค่ะได้ครับอ่ะงั้นชุบใครอยากมาใครเริ่มก่อนชุบชุบนะชุบชุบชุบโอเคเริ่มมาอ่ะเล่าความฝันของผมกันละกันความฝันของผมที่แบบว่าเอาเป็นว่าเป็นความฝันที่ในชีวิตจริงแล้วก็แบบว่าฝันตอนเด็กๆแล้วตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จนะการได้เป็นได้เข้ามาอยู่ในแบบมหาลัยในคณะที่เราแบบชื่นชอบอยู่ในคณะนิเทศอะไรเงี้ยครับแบบว่ามันเป็นทางของเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมนะเอานะครับปึ๊บโอ้ยยังนี่น้ําเงินครับได้สีฟ้าเดี๋ยวเอานี้เนี่ยเนี่ยตรงเพนกวินเลยนี่ดีกว่าอุ๊ยอุ๊ยจับได้มั้ยอ่ะจับได้อยู่ที่ไม่ใช่ได้แล้วอืมนี่โอเคต่อมานะครับความฝันในวัยเด็กก็ตอนเราจริงฝันหลายอย่างมากในตอนเด็กว่าอยากเป็นอะไรอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็มีอย่างหนึ่งที่เราอยากฝันก็คืออยากอยู่ในวงการบันเทิงก็ตอนนี้ก็แบบว่าได้ก้าวเข้ามาแล้วแบบเต็มๆสักทีครับผมกดเลยครับฮึบไปครับตามมาครับไม่สีแดงเฮ้ยเหมือนกันโอเคสีฟ้าหนึ่งอันนะครับสีฟ้าหนึ่งอันครับตรงนั้นเลยเหรอได้ป่าวได้โอเคตาเรียวเอาเป็นฝันล่าสุดที่เพิ่งฝันแล้วกันครับฝันล่าสุดของริวที่ฝันก็คือได้พูดเกิดไปแล้วแหละครับก็คือฝันพวกแฟนตาซีที่วิ่งหนีอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ล่าสุดแล้วเป็นแบบการฝันที่วิ่งหนีองค์กรหนึ่งแล้วเราก็แบบมันตื่นเต้นลุ้นระทึกอะไรเงี้ยประมาณนั้นแบบสนุกโอเคเอาละนะกดแล้วนะหนึ่งสองสามสามวันปอสีขาวอะเรียบร้อยเรียบร้อยไม่แต่ว่าอันนี้มันยังรอดอยู่ได้มันยังแรกๆไงต้องติดกันติดกันด้วย2 3 1นี่ตรงนี้คำนวณเวอร์นี่โอเคมันเริ่มแบบเริ่มเยอะละความฝันล่าสุดฝันเกี่ยวกับฝันว่าออกกองเหนื่อยอ่ะเออแบบเก็บไปฝันว่าออกกองเลยแล้วก็แบบตื่นมาแล้วแบบเบลอๆอ่ะไปโอเคฝันว่าออกกองอ่ะให้รู้ว่าเราเฮ้ยเหมือนกันเนาะดีๆโอเคไปครับฟ้า2ข้อ1ติดกันได้นะฟ้า2ข้อ1อันนี้นี่ไอ้มันหล่นไปเยอะเลยอ๋อแต่มันยังไม่แพ้เนาะยังไม่แพ้ไม่แพ้โอเคอ่ะโอเคความฝันเอาเป็นสิ่งที่อยากฝันผมอยากฝันละกันผมอยากฝันถึงพลังพิเศษอยากแบบว่ามีพลังพิเศษอยากจะบินอยากแบบฝันว่าเที่ยวรอบโลกอะไรเงี้ยครับเหรอ
แต่บินไปนะบินเองอ่ะไม่ได้ขึ้นเครื่องบินอ๋อบินแบบเหาะไปเลยโอเคเก็ตอุ้ยอุ้ยไปรอดว่ะรอดแหละโอเคสีฟ้าอันเดียวครับอุ้ยมันเฉว่างั้นอ่ะแต่ก่อนเวลาต้องเอาโอเคความฝันอ่ะเหมือนรีวหัวข้อเดียวกันก็คืออยากฝันเกี่ยวกับว่าถ้านอนแล้วฝันนะฝันว่าได้ขับรถในฝันอ่ะรถพี่อ่ะยังไงบอกเขาไปเฟอร์รี่เนี่ยสปอร์ตหน่อยจะวินเทจไหมวินเทจก็ได้นะจริงๆรถเก่าได้ชอบสิบพันเดียวสิบพันเดียวลืมเร็วมากโอเคของผมก็อ่ะผมก็อยากเหมือนกันนะฝันของผมก็รู้สึกว่าอยากจะขับรถที่เป็นแบบรถแนววินเทจสมัยเก่าๆอะไรเงี้ยรถแต่งต้องแบบสปอร์ตไหมฝันไหมก็ไม่ต้องก็ได้อะไรเงี้ยครับโอเคโอเคมาอะไรอ่ะหมุนอีกรอบหมุนอีกรอบโอเคโอเคปึ๊บมาจะมีใครได้แบบไม่ต้องหมุนไหมนี่อ่ะนี่ไงไปเลยความฝันก็แล้วความฝันก็นี่ความฝันสิ่งที่อยากฝันฝันที่อยากให้เกิดขึ้นจริงอยากให้เกิดขึ้นจริงฝันที่อยากให้เกิดขึ้นจริงคือก็ฝันว่าประสบความสำเร็จกับรีวิวแล้วกันอ่ะกับทุกคนฮะแกอะไรนี่มาแล้วอย่างละอันอย่างละอันหนึ่งเนาะก็คนนะต้องติดกันนะพี่เขาดูสนุกมากกว่าเราอุ้ยถือว่าได้ได้แต่ว่ามันแย่ลงไปเรื่อยๆแล้วผมว่าตอนเนี้ยโอเคผมก็ฝันที่แบบว่าอยากให้เกิดขึ้นจริงเหมือนกันก็คือแบบก็อยากให้แบบเรื่องนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็อยากให้เราทั้งคู่ประสบความสำเร็จด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับอย่างความฝันที่อยากให้เกิดขึ้นจริงฝันที่สอดคล้องกันนะเนาะทายกันเฮ้ยไม่ต้องนับอะไรอีกอ่ะเฮ้ยเอ้ยไปอีกไม่วะปุ้ยได้สีขาวอันนึงสีขาวอันนึงนิดเดียวอ่ะมันใกล้เห็นมากๆเลยนะผมว่านี่รอดนี่แต่ก็เริ่มแย่แล้วรู้สึกได้เฮ้ยคือเราเก็บขอบจะหมดแล้วนะเว้ยประเด็นอ่ะจะบึ้งนี่ปุ้ยเอ้ยความฝันอ่ะฝันฝันที่อยากให้เป็นจริงอันนึงก็แล้วกันไม่ดีกว่าฝันเป็นแบบฝันลางบอกเหตุบอกเหตุไปเกิดขึ้นจริงก็คือขอฝันเห็นแบบว่าไม่เหรียญสักเหรียญนึงก็หุ้นสักหุ้นนึงที่แบบว่าเฮ้ยซื้อตัวนี้นะแล้วแบบพรุ่งนี้เราตื่นมาซื้อเลยอะไรเงี้ยขอให้เกิดขึ้นจริงครับให้มันขึ้นโอเคต่อเยอะไปกลัวจำไม่ได้เลยครับกลัวจำไม่ได้อุ้ยพี่ผมว่าไม่แล้ววะแย่ฮะ3อันต้องติดกันด้วยนะฟ้า2ท่านเนี้ยท่านเนี้ยก็ได้อยู่เฮ้ยดูไม่ดีเลยเอาแล้วเอาเลยเอาแล้วเอาเลยเร็วพ่ออยากถามว่าอยากเป็นอะไรเป็นตัวอะไรเหรอคะคิดว่าน่าจะให้เป็นพวกแบบเฮ้ยดูไม่ดีจริงๆนะอาจจะเป็นบีเวอร์อะไรวะโดนโทษเหรอเฮ้ยได้ไงอ่ะมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นดิหนูเอาเป็นอะไรดีเอาง่ายๆดีกว่าเอาเป็นนกแก้วมาคอมันร้องอะไรอ่ะหรืออยากเอาเป็นนกแก้วนกแก้วทำเสียงยังไงเป็นนกแก้วที่มันชอบพูดตามอ่ะที่มันชอบพูดตามเวลาเราพูดอ่ะทำหน้านกด้วยทำท่านกด้วยทำท่าไงสวัสดีครับผมมัตเตอร์ผมมัตเตอร์สวัสดีครับผมมัตเตอร์มัตเตอร์ผมมัตเตอร์เหมือนมิกกี้เมาส์เลยอ่ะพูดยาวพูดยาวแต่ใครวะเนี่ยชุบ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 เอ้ยเรื่องอยากบอกไปมีเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนเยอะๆนะไปกดมาขาวเอ้ยสองอันขาวฟ้าอย่างละอันอย่างละอันครับโอ้ยง่ายอ่ะแต่ว่าเล่นยากมาบางวันก็นอนเผื่อพี่เยอะๆนะเลยเหรออืมฝันเดียวฝันหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งฝันหนึ่งโอเคฝันนี้ต้องชนะไม่รู้เวลาออกกองอ่ะคืออยู่ด้วยกันตลอดได้ไหมคนอื่นจะไม่รู้แล้วว่ามีตื้อเลือกหนาบ้างอยู่นั้นอยู่เหมือนเดิมฟ้าขาวมาเหมือนเดิมฟ้าขาวแต่ตรงนี้ให้แบบล็อกขอบแบบทางเดียวกันให้มันครบเลยเฮ้ยมันจะยากนะเอาดีๆฝ่ายสื่อยากกว่าอีกฝ่าย
พี่ก็รอที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไงโอ้โหเขาไม่รู้แล้วนะมันคือกำลังงงอยู่เดี๋ยวเราค่อยเล่าแบ็คกราวด์ฉากละกันแต่ละอย่างปึ๊บอย่างไรการฟ้าเสาเราจะล้อขอบไปก่อนเนาะโอเคเฮ้ยเพนกวินอยู่นิ่งๆหน่อยได้ไหมเนี่ยใจเลยอุ้ยไปต่อเร็วไปคิดว่าอะไรล่วงไปบ้างอ่ะเอ๊ะน้ำเงินยังไม่หล่นปะไม่ตกอีกนิดนึงยังไม่ครบสีโหสีละน่าสีนี่อยากบอกอ่ะพูดอ่ะบอกว่าดีใจที่ได้ร่วมงานด้วยกันนะครับเราวางแนวแบบว่าดีๆบ้างดีๆบ้างเพราะอ๋อป่ะยังไม่รู้อ่ะสีฟ้าหยุดนะหยุดแล้วโอเคอุ้ยโอ้ยมันแย่ลงเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้สิ่งที่อยากบอกอีกฝ่ายไปนอนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับไม่ต้องเคาะได้ไหมอุ้ยมันได้อยู่สีขาวอย่างเดียวอุ้ยพี่ตรงนั้นเลยเหรอไม่ควรไม่รู้อะไปเอ้ยเอ้ยไปแล้วเกาะเลยตรงนี้แล้วออกตรงนี้เลยโอ้ยมันไปแน่เลยนะเว้ยจริงๆน้องก่อให้ก่อนยืนให้มันมั่นคงหน่อยหนูเอ้ยไอพี่ชนะบ้างไม่รอดละยังไงก็แพ้อะเร็วๆตัวนี้มันแพ้แล้วอ่ะเสียใจด้วยจริงนะไม่ชนะเลยอ่ะฮะต้องเป็นอะไรนะวอลละโอ้รู้จักไหมที่มันเคี้ยวยาวๆอ่ะประโยคพูดบอกว่าผมมันคนขี้แพ้ผมมันคนขี้แพ้ผมเสียใจยิ่งเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วเสียวต้องไปไงเสียวได้ไงโอ้มันคนขี้แพ้เงี้ยผมเสียใจจริงๆด้วยเร็วๆผมเสียใจจังเลยอ่ะผมเสียใจจังเลยเอามาผมเริ่มใหม่ละหมดเวลาแล้วหรือเปล่าเครื่องติดอ่ะตอนนี้ round 3 ชุบชุบโอ้ยไหลก่อนนะครับไอ้ชอบไม่ใช่ของเผ็ดกดด้วยจะตีแล้วมีแบบยกตัวอย่างอาหารคือได้ยกตัวอย่างเป็นส้มตำไงเพราะว่าจะกินได้แบบแม็กซ์สุดคือ3เม็ดอ่ะอุ้ยอย่างกันนะอย่างละอันประมาณนั้นเพื่อไปทั้งแผงแล้วอ่ะเอานี้กดเร็วแล้วโอ้เร็วแย่แล้วโอเคจำได้อยากถึงรับประทานแล้วก็แบบว่ากินได้ทุกวันทุกมื้อกะเพราต่อให้กะเพราครับกะเพราหมูสับอุ้ยได้เผ็ดคือได้เลยครับเผ็ดได้เลยเผ็ดได้ดีครับสีขาวครับผมตรงนี้น่าจะได้แบบลุ้นได้รสใกล้ถึงอยากกินสเต็กเนื้อครับสเต็กเนื้อต้องแบบเท่าไหร่แบบความสุกมีเดียมเวลยิ่งเวลสีขาวเล่นด้วยชัยชนะตายจริงจังเลยอ่ะจริงจังแล้วโอเคของผมตอนนี้อยากกินแนวแบบสปาเกตตี้อะไรนะครับมักกะโรนีแล้วกันมักกะโรนีหมูนะฮะซอสแดงซอสขาวตอนนี้อยากกินซอสแดงตอนนี้อยากได้แบบฟิวซอสแดงฟ้าขาวฟ้าฟ้าขาวฟ้าแพ้บ้างเถอะให้มันแบบเท่าๆกันหน่อยไม่กล้าคิดเท่าไหร่ฮะตอนนี้กล้าคิดแล้วใช่อุ๊ยเอาอีกเหรอนี่สิ่งที่อยากกินนะครับอะไรดีอ่ะของหวานนะของหวานของหวานเหรอของหวานไม่ของหวานยากขนมไทยแล้วกันขนมไทยไม่คิดนานอ่ะจะตอบขนมลอดช่องลาช่องไม่เอาเต้าถึงเต้าถึงน้ำร่มใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่จีนอันนี้การละก็หมดอีกรอบนะครับมาไม่ต้องได้ป่ะมันอันตรายแล้วนะเยี่ยมกู๊ดอันเดียวพอสีขาวเดียวครับวันนี้เล่นจริงจังอ่ะรอบนี้เขาจริงจังอ่ะพอหวานนะพอหวานผมกินเฉาก๊วยนมสดครับผมโอเคแต่อยู่ที่กองก็ได้กินอยู่นะใช่ที่กองฟ้าข่าวฟ้าใช่ค่ะล้างมาสองครั้งแล้วโทษอันใหม่อร่อย
อาจจะเป็นเพนกวินไหมเพนกวินนี่เฮ้ยอาจจะเป็นเพนกวินนะอยากกินนะครับปาเกตตี้เบคอนผัดพริกแห้งครับโอเคอร่อยจริงชอบเหมือนกันมีร้านเด็ดเดี๋ยวไว้พาไปทดลองรอบนี้ต้องชนะให้ได้อยากให้พี่เขาเป็นตุ๊กแกว้าปลาขาวฟ้าเหมือนกันครับโดนแน่ยากอ่ะต้องฟ้าต่อนะต้องติดกันด้วยนะครับครับต้องติดกันนะต้องติดกันอะไรต้องติดกันหรอลืมกฎกติกานี้ไปแล้วนะเนี่ยพี่จะต่อยแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าขอโทษเดี๋ยวมันตันโอ้แต่กี่โมงอ่ะเนี่ยเฮ้ยได้อุ้ยโอ้ยลงแล้วถือว่าลงแล้วแต่มันไม่ติดกันนะนี่แล้วเขาเข้าข้างแล้วนะไม่โดนนะเขาเริ่มสงสารผมละเอาเป็นเนื้อสัตว์ที่ชอบกินแล้วกันผมชอบกินเนื้อหมูมากๆแต่ว่าใช่ชอบกินหมูมากกว่าเนื้อพี่หนุ่มอร่อยไปกินชาบูอะไรเงี้ยก็กินหมูขาวเดียวขาวเดียวอันนี้แหละให้มันหล่นไปเฮ้ยชาบูมันด้วยแหละเมื่อเช้าอะไรก้าวขาไหนออกจากบ้านพี่อย่าก้าวขาไหนออกจากบ้านทำไมอ่ะวันนี้สีมงคลคือสีเขียวอ่ะหรืออะไรไม่รู้พี่เข้าใจอยากกินส้มตำไก่ย่างส้มตำไก่ย่างอืมโอ้ยว่าแพ้กันแล้วหรอขาวฟ้าขาวฟ้าขาวขาวฟ้าขาวหมุนอีกรอบหมุนอีกรอบรอก่อนว่าแพ้กันแล้วปะเนี่ยไม่เอามาเร็วจะคอยแบตแล้วนะเร็วขาวอีกอันนึงอ๋อไงบินแล้วผมว่าได้แล้วนะไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเลยเรียนระวังนะพี่ระวังกับไม่กันไม่เกี่ยวนี่ก็อย่าดันเข้าไปสิอันนี้ยังไม่ได้เคาะโอ้ตั้งนะครับมันมันหน่อยสุดยอดครับเป็นเกมที่แปลไปเกมคือเกมคนเราจะแปลทุกเกมได้ไงอ่ะก็บอกแล้วโอ้ยไปเขาแบบเขาอ่อนครับผมแพ้แล้วไม่ใช่ภาพย้อนนะฮะคือมันเป็นอย่างนี้ฮะทำไมคนเราจะแพ้ได้ตลอดนึกก่อนนะได้ละโอเคทำท่าอย่างนี้นะเป็นการกินอย่างนี้ฮะก็บอกว่าพี่ยูสอนหนูหน่อยพี่ยูสอนหนูหน่อยสองรอบเอาเสียงต้องทนแหละต้องเกียร์ต้องเตะสูงเล็กๆพี่นิวสอนหนูหน่อยพี่นิวสอนช่วยโอ้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวพาไปเล่นนะเดี๋ยวพาไปเทรนผมห่วยครับเกมนี้ผมห่วยแต่เกมอื่นไม่แน่นะฮะก็สำหรับพัตเตอร์นะครับหรือว่ารับบทเป็นยูนะครับในเรื่องไอโซเวนแมนดูนเป็นสัมพันธ์เราเนี่ยก็ตัวละครยูจะมีความเขามีอาชีพเป็นตากล้องดีกว่าแบบว่ามีอาชีพเป็นตากล้องมีความแบบอบอุ่นอยู่ในนั้นถึงพ่อเนาะเขาจะดูกลัวๆน่ะแต่ว่าข้างในเขาดูเขาเป็นคนอบอุ่นครับแบบว่าเก็บรายละเอียดได้รักคนรอบข้างมากแล้วก็เทคดูแลเทคแคร์คนรอบข้างได้ดีครับส่วนเรื่องย่อในฝั่งของยูแล้วกันฝั่งของยูก็คือเขาจะเป็นพี่ชายข้างบ้านของไอซึ่งเราจะเห็นน้องคนนี้นะว่าแบบเราจะชอบไปแกล้งเขาอยู่โดยตลอดนะครับก็แบบว่าอาจจะแบบด้วยความที่เราโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กแล้วก็พ่อแม่เขาเนี่ยรักเรามากอาจจะรักมากกว่าเขาด้วยซ้ำในบางทีก็เรื่องจริงแล้วผมก็จะชอบแกล้งเขาอยู่บ่อยๆแต่ก็วันนึงเนี่ยเขาเราเกิดแบบเริ่มรู้สึกมากกว่าน้องหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจก็ลองดูนะครับในส่วนของไอดีกว่าในส่วนของไอครับผมก็ในตัวละครไอนะครับที่ริวเล่นเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เป็นเด็กนิเทศนะครับเป็นเด็กนิเทศอายุ20ปี21ปีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบขี้เล่นเป็นคนแบบว่าแบบเฟรนลี่แล้วก็แต่ว่าก็จะมีมุมที่แบบว่าค่อนข้างจริงจังกับชีวิตของตัวเองเหมือนกันเรื่องแบบการตามล่าความฝันการหาความฝันของตัวละครไออะไรเงี้ยครับซึ่งในเรื่องย่อเนี่ยเรื่องย่อของไอก็คือประมาณว่าไอก็เป็นเด็กหนุ่มข้างบ้านที่มีแบบพี่ชายข้างบ้านคือพี่ยูหล่อครับใช่ป่ะสุดหล่อได้เติมเองนะเติมเองก็นั่นแหละครับแต่ว่าพี่ยูก็รอพี่ยูก็รอในเรื่องนั่นแหละครับมีพี่ยูพี่ชายข้างบ้านที่แบบอ่ะเป็นคู่กัดกันมาตลอดแบบว่าชอบแกล้งกันอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบพี่ยูชอบแกล้งน้องไอแล้วพอแบบแล้วก็เป็นคู่กัดกันมาจนวันนึงเนี่ยไอมันเกิดฝันขึ้นมาแล้วซึ่งเป็นฝันนั้นอ่ะมีพี่ยูเข้ามาอยู่ในฝันด้วยซึ่งมันเป็นฝันที่เหมือนแบบความสัมพันธ์ของพี่ยูกับน้องไออ่ะมันพัฒนาขึ้นไปมันก็จะต้องรอลุ้นว่ามันจะพัฒนายังไงครับแล้วก็อาจจะแบบ
ฝันน่าจะแบบไม่ได้แบบหวานหรูตลอดไปเพราะว่ามันอาจจะมีแบบเนาะมีอะไรแปลกๆอันนึงอยู่ใช่คนเรามันก็ต้องมีฝันที่แบบหลากหลายอ่าใช่มันจะมีฝันแบบอุบัติเหตุไปนะอะไรด้วยฝันน่ากลัวหน่อยหรือว่าฝันแบบแฟนตาซีหรือว่าฝันแบบโรแมนติกมันก็มีเพราะคนเราก็ฝันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าผมกับไออาจจะได้แต่ถ้าผมเป็นคาแรคเตอร์อยู่อ่ะไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมอาจจะเป็นตัวแนวแบบดีดามากกว่าผมรู้สึกว่าผมสามารถให้ความแบบ energy ความสุขกับคนรอบข้างได้มากกว่าการที่แบบเราจะเป็นคนอบอุ่นดูแลเทคแคร์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าถ้าอยู่ในความสัมพันธ์อย่างนั้นผมจูนอินกับตัวไอมากกว่าถ้าเป็นฝั่งผมรู้สึกว่าผมได้เป็นทางอยู่มากกว่ารู้สึกชอบเทคแคร์คนหมายถึงว่าดูรายละเอียดว่าเขาชอบอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบสโคปสั้นๆคือชอบดูแลคนแบบชอบเติบคนมากกว่าแบบว่าเป็นสามารถเป็นที่พึ่งของเขาได้อะไรอย่างนี้ใช่ครับถ้าเกิดให้เลือกก็คงเป็นพี่อยู่แล้วสามารถแบบไปถึงขั้นพี่อยู่ได้ไหมพยายามอยู่ครับผมภาวนาให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะฮะ ถ้าเกิดฝันแล้วตื่นขึ้นมาได้ก็คงแบบว่าฝันว่าเป็นสุลต่านฝันเป็นสุลต่านครับโอเคผมมันจะเป็นแฟนตาซีอะผมอยากผมดูซุปเปอร์ฮีโร่เยอะก็ชอบมันเนาะมันก็อยากจะอยากจะทำไหมยิงใหญ่ได้เลยเลยก็ปีนเลยชอบสุดเลยสไปเดอร์แมนเหรออันไหนล้มท่าสไปเดอร์แมนเอาเลยเออเงี้ยผมอาจจะเป็นมันจะมีฝันที่แบบเราออกกองครับเคยฝันว่าตัวเองออกกองแล้วแบบมีคนมาตามเนี่ยก็ว้าวว้าวอยู่เงี้ยพี่ยูพี่ยูนั้นพี่ยูเนี่ยหลอนหูยังไงหูตอนนี้น่าจะแบบว่าฝันตอนออกกองแต่ว่าอาจจะจำรายละเอียดไม่ได้แต่คิดว่าอาจจะมีผมยังไม่มีคุณยังไม่โผล่หน้ามาในฝันผมยังไม่มีครับแบบว่าถ่ายไปเรื่อยๆน่าจะมีจริงช่วงนี้มันเป็นแนวแฟนตาซีแบบว่าจริงๆครับช่วงนี้ในหัวมีแต่แฟนตาซีมาเลยไม่ค่อยมีใครรอบตัวเข้ามาในฝันเท่าไหร่ครับเห็นคำถามน่าสนใจมากเลยไม่เคยคิดกลับกันมาก่อนเลยใช่พี่คิดว่าไงพี่ยูถ้าพี่ฝันถึงไอ้โอ้ถ้าเป็นพี่ยูเลยนะแบบเป็นพี่ยูแล้วแบบรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าคืออะไรผมว่าพี่ยูน่าจะแบบสามารถแบบเจ็บตัวได้แทนแบบ 100% หรือไม่ก็ถึงแบบถึงขั้นแบบอาจจะแบบเสียชีวิตได้เขาคงทำเพราะว่าความเป็นพี่อยู่อ่ะชอบนี่นะผมว่าจากซีรีส์2ตอนน่าจะเหลือ2ตอนอยู่ตายอยู่แบบรักมากไงอยู่แบบไม่เป็นคนอบอุ่นอ่ะเป็นคนแบบใช่คือรักน้องก็เข้าไปหาน้องไม่จบด้วยการแบบว่าไม่อ่ะผมว่าจบด้วยอาจจะแบบบอกชอบเลยจบเลยร้องเลยชอบเลยจบถ้าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้เคยครับผมคือเคยฝันแล้วแบบเวลามองเห็นข้างหน้าคือฝันว่าน้องสาวเหมือนเล่นชิงช้าเอ้ยไม่ชิงช้าชิงช้าปวดเนี่ยครับเล่นแล้วเหมือนแบบลอยขึ้นมาแล้วตกลงมาแล้วเหมือนนิ่งไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบวิ่งไปดูแล้วเหมือนแบบเขาก็นิ่งไปแต่ว่าได้เช็คอะไรขนาดที่แบบหายใจหรือไม่หายใจอะไรเงี้ยครับแล้วเหมือนแบบเราตื่นมาก็เลยโทรหาพี่สาวว่าแบบน้องเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยบอกว่าฝันอย่างนี้นะแล้วน้องก็บอกเหมือนบอกว่าที่ห้องที่โรงเรียนอะไฟไหม้แต่ว่าน้องอะรอดอะไรเงี้ยแบบว่าหมายถึงว่าไม่ได้รอดแบบไม่มีใครเจ็บปวดอะไรนะครับแต่เหมือนแบบเขาวิ่งออกมาก่อนหรือแบบทำติ่งย้ายของได้ทันมากกว่าเวอร์เนาะเออเวอร์เนาะแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเข้าใจได้แต่ไม่ค่อยมีเลยครับเดจาวูปกติในความฝันกับชีวิตจริงอะไรเงี้ยไม่ค่อยแบบโผล่ขึ้นมาให้เห็นแอดวานสุดเหรอครับอ๋อฝันซ้อนฝันฝันซ้อนฝันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแอดวานละเพราะว่ามันแบบคือเราก็เหมือนแบบทุกคนก็น่าจะรู้แหละว่าแบบมันตื่นขึ้นมาแล้วแล้วมันก็แบบงงว่านี่คือเรื่องตื่นหรือยังวะแล้วแต่ว่าอยู่ดีก็ตื่นขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วก็มานั่งคิดตอนตื่นแบบของจริงว่าแบบเฮ้ยตื่นยังตื่นยังวะแต่ไม่รู้ก็นอนต่ออย่างเงี้ยก็นอนต่อไปแบบอันนี้ก็เป็นแบบที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งแล้วก็มันแปลกที่สุดที่เคยฝันมาเจ๋งเหมือนกันเคยเหมือนกันใช่ครับเพราะแบบฝันว่าตื่นมาแล้วแต่ยังไม่ตื่นอะไรเงี้ยเคยเหมือนกันแล้วก็ตื่นมาต้องมานั่งแบบได้ตรงมือใช่ปะเนี่ยอะไรเงี้ยเคยเป็นน้องที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณที่บอกว่าเราเป็นกันเองแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ได้มาเล่นด้วยกันรู้สึกโชคดีที่ได้มาเล่นกับพี่โชคดีที่ได้เล่นกับพี่ครับได้เลยครับก็ฝากติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับ I Saw You in My Dream เธอแสงฝันเรานะครับ
แล้วก็ฝากติดตามพัตเตอร์ IG นะครับเป็นพัตเตอร์ .pdr ครับผมก็เหมือนกันครับผมก็ติดตามทาง IG เหมือนกันครับ ryu.ikr ครับก็ฝากซีรีส์เรื่อง I saw you in my dream เธอฉันฝันเราด้วยนะครับครับผมแล้วก็สามารถรับชมได้2ช่องทางนะครับคือช่องทางแรกเนี่ยคือแอป VTV ครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยคือ www.vtv.vip นะครับแล้วก็สามารถแล้วก็สำหรับสมาชิก VIP นะครับสามารถรับชมได้ล่วงหน้ากว่าทุกคน1ตอนนะครับใช่แล้วครับฝากด้วยนะครับ I saw you in my dream เธอฉันฝันเราครับครับผมสนุกครับสนุกมากจริงๆชอบนะห่วยแตกไม่ถึงผมนะไม่ถึงผมว่าห่วยแตกไอเขาจะไม่ค่อยแกล้งพี่อยู่มากเท่ากับลิวแกล้งผมกันผมก็มองว่าตัวละครไอเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่น่ารักน่ารักไม่ต้องรู้ตัวละครนะจริงมันขี้แกล้งนะฮะน้องลิวเนี่ยอันนี้ก็ปล่อยไปอันนี้ไม่เหมือนผมว่านะผมไม่ใช่คนขี้แกล้งโอ้โหไม่ใช่คนขี้แกล้งเหมือนกันเนาะก็ขอค้านะ